สวัสดีชาววอร์ปแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถพรีเมียมเทียร์9มารีวิวนะครับ Object 752คันนี้เป็น Heavy Tank ของโซเวียตเทียร์9นะครับเป็นรถพรีเมียมด้วยบวกตังค์ด้วยซึ่งได้จากการเปิดกล่องคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยมันจะมีรถพรีเมียมเทียร์9อยู่2คันนั่นก็คือ Object 752คันนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็น Tiger Mouse ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นรถพรีเมียมเทียร์9ที่บวกเงินทั้งคู่เลยนะครับบวกเงินให้อีก 50% เลยนะครับก็ทั้งคู่นี่ค่อนข้างดีนะโดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างดีถ้าเทียบกับรถพรีเมียมเทียร์9ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสองคันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต้นๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพรีเมียมเทียร์9ส่วนใหญ่มันจะพูดกันตรงๆก็ค่อนข้างห่วยนะครับเอามายุคแรกๆเนี่ยก็คือโหลดเร็วบ้างโหลดช้าบ้างโหลดช้าแบบสุดๆนะครับเอมมิ่งเล็งนานสุดๆความอืดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่า2คันนี้ออกมาแล้วแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่แบบเล่นได้ไม่ถึงกับขั้นโกงแต่ว่าเล่นได้นะครับเล่นได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยแล้วก็ยังบวกตังค์ให้อีกนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถพรีเมียมเทียร์9ที่บวกตังค์เนี่ยวอล์กเกมมิ่งอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ต้องลดสเปคลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ว่ามันแค่ได้ตังค์เดียวมันได้พันธบัตรเยอะด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเทียร์9เนาะอ่ะมาเข้าเรื่องกับ Object 752นะครับคันนี้เป็น Heavy Tank Versatile หรือว่ารถถังหนักอเนกประสงค์นะครับหน้าตาก็ไม่ได้หล่ออะไรนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะตัวถังก็ด้านหน้าก็ทำสโลปไม่เยอะครับไม่เยอะหน้าตุ้นตุ้นกุนกุนยังไงไม่รู้นะป้อมก็ไม่ค่อยสวยครับไม่สวยเลยล่ะไม่สวยเลยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพดีนะครับบอกเลยได้เลยว่าประสิทธิภาพดีนะดีเลยนะดีมากๆความแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเป็นรถถังหนักอเนกประสงค์ก็จริงแต่ว่าความแข็งอยู่ในเกณฑ์ดีปืนเนี่ยดูไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเลขที่ให้มาแต่เล่นจริงโอเคนะครับโอเคเอามาเริ่มกันที่พลรถเนี่ยมี4คนมีผู้การมีพลปืนพลขับแล้วก็พลบรรจุนะครับซึ่งผู้การเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นพลวิทยุไปในตัวด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ดึงพลรถมาจาก T10 นะ T10 ยกมาเลยนะครับ4คนยกลงมาเป๊ะเลยซึ่งเราสามารถใช้พลรถสายนี้มาใส่ได้นะครับ T10 IS7 อะไรอย่างนี้เอามาใส่ได้เลยนะครับใช้ได้เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆนะครับ Object 752นะมาดูกันที่ปืนกันก่อนเลยนะครับปืนที่ให้มาเป็นปืนเทียร์10ขนาด122มิลลิเมตรนะครับปืนเทียร์10 122มิลลิเมตร M62T2 ลูกธรรมดาเป็นลูก AP นะเจาะเกราะอยู่240ดาเมจเฉลี่ยอยู่390ความเร็วกระสุน862นะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวานะครับเป็นปืนขนาด122ดาเมจเฉลี่ยอยู่390ก็เห็นกันดัดดื่นทั่วๆไปนะครับลูกทองครับเป็นลูก APCR ครับเจาะขึ้นมาเป็น310ก็เจาะดีขึ้นแต่ว่าด้วยความเป็นลูก APCR มันก็จะเจาะประมาณนี้มันไม่ใช่ลูกคีที่จะเจาะดันขึ้นไปถึง340 330อะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเจาะ310โดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ดาเมจต่อนัดเฉลี่ยอยู่ที่390แล้วก็ความเร็วกระสุนขึ้นมาเป็น 1,178 ก็ความเร็วกระสุนดีนะครับดีใช้ได้เลยลูก HE ครับเจาะเกาะอยู่68นะฮะทั่วไปเลยนะครับเจาะเกาะมาตรฐานทั่วไปอาจจะดูดีขึ้นมานิดนึงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยตอนนั้นอยู่ที่530ความเร็วกระสุนอยู่862เท่ากับลูก AP นั่นแหละนะครับแล้วก็ปืนกระบอกเนี้ยมันไม่ใช่ซิงเกิลช็อตแต่ว่ามันเป็นออโต้โหลด3นัดนะครับ3นัดเลยโดยที่มีการโหลดระหว่างนัดเนี่ย 3.2 วินาทีนะครับโหลดระหว่างนัดไม่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ช้าเกินไปก็อยู่ 3.2 อ่ะมันก็คือ 3.2 นะก็ตามนั้นนะครับตามนั้นไม่รู้จะพูดไงโหลด
แมกกาซีนนึงเนี่ย30กว่าวินะโดยพื้นฐานไม่แน่ใจว่าให้มาเบื้องต้นเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ผมโหลดอยู่ที่ 29.46 วินาทีนะโหลดแมกกาซีนหนึ่งก็ตีซะว่า30วินะครับโหลดแมกกาซีนหนึ่งเนาะเบี่ยงเบนเบื้องต้นให้มา 0.42 นะซึ่งก็หาความแม่นยำไม่ได้จากตัวเลขนะจากตัวเลขนะความแม่นยำไม่ค่อยดีจากตัวเลขคือเป้าเนี่ยมันใหญ่หุบสุดแล้วก็ใหญ่เพราะว่าการเบี่ยงเบนของมันเยอะนะครับแล้วก็มีการกระจายเป้าสูงด้วยนะมีการกระจายเป้าสูงเวลาเล็งเบื้องต้นให้มา 3.4 วินาทีใช้เวลาเล็งนานด้วยนะครับคือโดยรวมแล้วเนี่ยปืนเนี่ยความแม่นยำการกระจายเป้าแย่หมดเลยนะครับแย่หมดเลยตามตัวเลขนี่แย่หมดเลยเล่นจริงก็คือการกระจายเป้าก็เยอะนะครับแล้วก็เป้าใหญ่เล็งนานนะครับแย่หมดเลยแต่ว่ามันมีพิเศษของมันอยู่นะครับความลับของมันคือ RNG นะครับคือเป้าใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ไม่สนครับยิงเข้าไปเนี่ยมันอยู่กลางเป้าครับลูกกระสุนมันวิ่งตรงกลางเป้าครับคุณจะเล็งไม่เล็งไม่สนครับมันไม่สนว่าเป้าจะกระจายแค่ไหนมันไม่สนว่าคุณจะเล็งนานแค่ไหนคือคุณหันไปปุ๊บแล้วคุณก็ยิงได้เลยคือนี่คือความโกงของคันนี้นะไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะให้ดูคลิปก็จะให้เห็นในคลิปด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะการอยู่รอดหรือว่ามาดูที่ HP นะฮิตพอยต์ของมันมีเลือดอยู่ที่ 1,750 อันนี้ผมไม่ได้แต่งอะไรเลยนะมาถึงก็ 1,750 ซึ่งเยอะไหมไม่ครับไม่เยอะไม่เยอะเป็นรถถังหนักอเนกประสงค์มันก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะโอเคอยู่ก็คือมาตรฐานไม่ได้แย่นะครับในส่วนของเกราะเนี่ยตัวรถด้านหน้า195ครับด้านข้าง140ด้านหลัง80นะครับป้อมครับด้านหน้า330เลยนะครับด้านข้าง150ด้านหลัง120เกราะโดยรวมเนี่ยดีนะครับดีเลยนะเกราะโดยรวมที่ดูจากตัวเลขให้มาค่อนข้างดีแต่ว่าเดี๋ยวไปดูจริงๆจังๆในส่วนของจุดอ่อนที่มีให้ยิงในแทงก์ GG นะครับอันนี้เรามาดูคร่าวๆตรงนี้กันก่อนตามตัวเลขที่เขาให้มานะครับความคล่องตัวครับคันนี้มีแรงม้ามาให้อยู่ที่580แรงม้านะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าด้วยตัวรถมันหนัก45ตันนะครับก็ทำให้มีกำลังเฉพาะอยู่ที่ 12.69 แรงม้าต่อตันไม่แย่เลยนะครับความเร็วอะไรเงี้ยออกตัวออกตัวใช้ได้นะครับค่อนข้างดีความเร็วสูงสุดนะทำได้อยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกาะกลุ่มไปกับทีมได้สบายครับคือด้วยความเป็นเฮฟวี่แทงค์วิ่ง 3-5 เนี่ยคือดีเลยดีแล้วนะครับมาตรฐานได้ดีมากๆแต่ว่าถอยหลังแอบน้อยไปหน่อยนะครับถอยหลังอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลังอาจจะน้อยไปหน่อยนึงนะครับความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่ 36.9 องศาต่อวินะก็ผมว่าความเร็วความคล่องตัวเนี่ยมันไม่แย่นะอยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลยนะไม่อืดอาดความคล่องตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้ค่อนข้างดีมากด้วยนะครับระยะการมองระยะการมองเบื้องต้นให้มาอยู่ที่380นะครับอันนี้คือน้อยเลยนะระยะการมองเบื้องต้นให้มา380คือน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าเฮฟวี่แทงค์โซเวียตนะเข้าปะทะเข้าจุดปะทะเข้าหาพื้นที่แคบพื้นที่ปิดนะครับโคสคอมแบทประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ค่อยซีเรียสนะครับให้มาน้อยนะครับ380โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฮฟวี่แทงค์ของโซเวียตก็มองต่ำอยู่แล้วเนาะมองต่ำอยู่แล้วตอนนี้ผมมีสกิลของพ่นรถนะครับมีพัดลมแล้วก็มีอาหารผมมองอยู่444ก็ดีขึ้นเยอะนะครับก็พอจะช่วยได้บ้างเวลาเราวิ่งอยู่ในพื้นที่โล่งอะไรเงี้ยพอจะมองเห็นได้บ้างก็โอเคอยู่นะครับการพรางตัวผมพรางหมดแล้วนะจริงๆไม่ต้องดูก็ได้เรื่องการพรางตัวแต่ว่าอยากให้ดูนิดนึงว่าผมพรางหมดเนี่ยมันพรางอยู่ถึง16เลยนะค่อนข้างโอเคอาจจะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเฮฟวี่แทงค์แบบนี้นะครับยิ่งเป็นโซเวียตแล้วเนี่ยยิงระยะใกล้ระยะประชิดอย่างเดียวนะครับอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องระยะการมองกับซ่อนตัวก็ผ่านไปผ่านไปก่อนนะครับคันนี้เป็น
ออโต้โหลด3นัดนะมีเกราะใช้ได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของเกราะแล้วก็จุดอ่อนของมันนะครับแล้วก็จะกลับมาดูกันที่อุปกรณ์ที่แนะนำอีกทีหนึ่งไปดูเกราะกันครับในส่วนของเกราะ Object 752นะผมขอเทียบกับปืนของตัวมันเองก่อนนะครับเพราะว่าปืนตัวมันเองมันก็เจาะอยู่240นะแล้วก็ลูกทองเจาะ310นะครับหน้าตรงครับหน้าตรงแบบนี้เลยเริ่มกันที่เพดล่างแล้วกันนะครับเพดล่างจริงๆก็ไม่ค่อยน่ายิงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่นะครับอยู่ที่190ไปปลาย193 197นะครับอยู่ประมาณ190นะครับยิงได้ยิงเข้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับตัวลดขึ้นมาครับเริ่มจาก280กว่าขึ้นมา270แล้วก็ตรงนี้ครับตรงกลางๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ250ยิงขึ้นไปก็240 220ประมาณนี้นะครับก็มีความหนาแต่ว่ายิงได้อยู่ยิงเป็นลูกทองก็เจาะสบายเปลี่ยนเป็นลูกทองครับลูกทองเจาะอยู่310เนี่ยเจาะสบายครับเจาะได้หมดนะครับเพราะว่ามันหนาไม่ได้หนาเตอะหนาแบบพอได้เอางั้นดีกว่านะครับมาที่ป้อมครับป้อมที่บอกว่าหนาอยู่330นะครับชี้ให้ดูเลยตรงนี้ครับ340 350 360นะครับหนาเลยนะหนาเลยทั้งสองข้างทั้งหมดเลยนะตรงนี้เป็นเกราะเพียวๆเลยไม่มีสเปซอัมเมอร์นะคือให้มาหนาๆเลยแต่บนหัวครับ2ตุ่มข้างๆ2ตุ่มเลยนะครับนี่คือจุดอ่อนที่จะให้ยิงสำหรับคันนี้นะครับ190ครับ185 190 2ข้างเลยนะครับ2ข้างเลยก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะยิงได้นะครับวิธีหนึ่งที่จะปิดจุดอ่อนบนหัวง่ายๆครับก็คือคุณก็แค่เงยป้อมขึ้นไปครับเงยป้อมขึ้นไปตรงๆแบบนี้นะครับแค่นี้เองก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งใครจะเอาไปใช้ก็คือยิงเสร็จแล้วก็เงยป้อมก็ได้นะก็ทำอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงมุมกดคันนี้ครับให้มาถึงลบ -8 นะครับให้มาค่อนข้างเยอะนะสำหรับ Heavy Tank Soviet เนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของมุมกดกันก่อนจะไปดูมุมกดนะเห็นไหมว่ายิ่งกดหัวลงมาเนี่ยข้างบนหัวยิ่งเปิดนะเยอะมากขึ้นนะมาดูมุมกดกันนะสมมุติว่าอยู่บนเนินมุมกดเราก็จะเห็นหัวเหมือนเดิมครับเท่าเดิมเลยนะคือ190 180 190นะ2ข้างความใหญ่ก็เท่ากับตอนที่เราเห็นในหน้าตรงนั่นแหละนะครับแต่ว่ามุมกดมันเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้อยู่ในส่วนของการทำไซส์สเคปนะครับไซส์สเคปประมาณ20องศาเนาะประมาณนี้นะครับใช้ได้นะทำไซส์สเคปได้ค่อนข้างดีนะครับคือมีความหนาให้เห็นนะครับ400นะครับ300 400นะ300 400ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ป้อมก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าบนหัวก็ยังมีตุ่มให้ยิงอยู่คราวนี้ลองมาใช้เป็นลูกทองครับ APCR เจาะ310ก็ยังเด้งอยู่นะครับ450เนี่ยหนาอยู่อาจจะมีจุดที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นจุดเล็กแล้วก็เวลาเล่นจริงเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นสีแบบนี้นะอาจจะมองยากนิดนึงเพราะฉะนั้นโดยรวมของการทำไซส์สเคปเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้านข้างมีสเปซอาร์เมอร์ยาวๆให้เห็นไหมสีขาวๆทั้งสองข้างเลยนะครับค่อนข้างดีนะเกราะโดยรวมเนี่ยให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ได้เลยสำหรับ Object 752ในส่วนของอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับแนะนำผมจะแนะนำ2อย่างที่แบบเรคคอมเมนด์สุดๆนะครับแนะนำสุดๆก็จะมีพัดลมครับอันแรกเลยคือพัดลมเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นออโต้โหลดนะครับออโต้โหลดมันก็จะไม่มีตัวโหลดเร็วให้สิ่งเดียวที่จะทำให้โหลดเร็วขึ้นก็คือพัดลมนะครับพัดลมจะไปเพิ่มทักษะให้กับพลรถก็จะเพิ่มทักษะทั้งหมดเลยนะครับนอกจากโหลดเร็วแล้วก็ทำให้เบี่ยงเบนเนี่ยดีขึ้นนะครับทำใหทุกอย่างดีขึ้นไปหมดซ่อมเสริมดีขึ้นไปหมดการขับขี่ระยะการมองนู่นนี่นั่นดีขึ้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพัดลมเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับอันนี้ควรใส่ยิ่งเป็นสีก็ยิ่งดีนะครับอุปกรณ์อันที่2ที่แนะนำจริงๆก็คือในส่วนของปรับเสถียรแนวตั้งนะครับเป็นปรับเสถียร
สีชมพูก็ยิ่งดีสีม่วงก็ยิ่งดีเพราะว่าปืนกระบอกนี้อย่างที่บอกว่ามีการกระจายเป้าสูงนะครับมีการกระจายเป้าสูงแล้วก็มีการเล็งที่นานเพราะฉะนั้นตัวปรับเสถียรเนี่ยจะมาช่วยได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในตอนที่เล่นเกมนะว่าใส่ตัวปรับเสถียรแล้วก็ยังเป้าก็ยังใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้ช่วยได้ดีขึ้นนะครับส่วนอีกช่องนึงที่ผมเป็นเว้นว่างไว้เนี่ยคือช่องเนี้ยใส่อะไรก็ได้ที่มีแนะนำา2อย่างนะครับก็คือตัวหัวส้มตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มเลือดให้อีกนะครับเพิ่มเลือดให้อีกมันขึ้นอยู่กับว่าได้โบนัสหรือเปล่าอย่างตัวเนี้ยถ้าเบื้องต้นเนี่ยเพิ่มความทนทานให้พาหนะ 8% นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นโบนัสก็จะ 10% อะไรอย่างงี้มันก็คือโดยรวมเนี่ยเพิ่มเลือดให้นะครับแล้วก็เพิ่มความทนทานให้ช่วงล่างด้วยอันนี้คือดีมากๆนะครับดีมากๆส่วนอีกอันนึงที่แนะนำก็จะเป็นเทอร์โบครับเทอร์โบอันนี้ก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่คันนี้เนี่ยมันเป็นออโต้โหลด3นัดนะครับการที่มีเทอร์โบเสริมความเร็วให้มันออกตัวดีขึ้นมันก็สามารถที่จะวิ่งไปแล้วก็ไปปล่อย3นัดปั้งปั้งปั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ถอยได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเทอร์โบก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบนะเทอร์โบถ้าเป็นสีชมพูใส่เข้าไปปุ๊บจากที่เราวิ่ง35มันก็จะวิ่งสูงสุดอยู่ที่40ถอยหลัง12ก็จะกลายเป็นถอยหลัง15ซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะเจาะมากๆนะครับผมมองว่าการถอยหลังอยู่ที่15เนี่ยคือการใช้งานได้ดีแล้วนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำให้กำลังเฉพาะมันดีขึ้นจาก12เป็น14แรงม้าต่อตันก็ทำให้ออกตัวดีขึ้นอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเทอร์โบก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณไม่ใส่เทอร์โบก็จะไปใส่เลือดก็ดีเช่นกันนะก็ดีเช่นกันนะก็ไปเลือกกันเอานะครับแต่ว่า2ตัวที่แบบค่อนข้างจะแนะนำสุดๆก็คือพัดลมกับปรับเสถียรอันนี้คือห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้ออโต้โหลด3นัดเนาะเวลาโหลดอยู่ที่ประมาณ30เวลาต่อนัดอยู่ 3.2 นะครับวันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับสำหรับ Heavy Tank อเนกประสงค์รถถังหนักอเนกประสงค์คันนี้นะครับมีเกมมาฝาก2เกมซึ่งในวันนี้จะเป็นโมนิก้าชานนะครับมาเล่นให้ดู2เกมเลยนะครับ2เกมเลยมาดูความโกงของมันในเรื่องของ RNG กันว่ามันโกงแค่ไหนในเรื่องของ RNG ไปชมกันครับในเกมแรกครับโมนิก้าชานนะครับก็มาอยู่ในแมปแอร์ฟิลด์หรือว่าสนามบินนะครับเกิดทางฝั่งตะวันตกอยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9เทียร์10มีอาร์ตี้นะครับมีจอนข้างนั้น1คันก็เข้ามาเล่นในลายปะทะตรง E6 นะครับก็เป็นลายปะทะที่คนเขาเล่นกันปกตินั่นแหละนะครับเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับโหลดเสร็จครับมาถึงก็ชะโงกขึ้นมานะทางซ้ายมี TVP วิ่งผ่าน1คันสังเกตที่เป้านะครับเป้าค่อนข้างจะใหญ่อันนี้คือเขาใส่พัดลมใส่ปรับเสถียรแล้วก็ใส่เทอร์โบมานะครับอย่างที่ผมแนะนำนั่นแหละนะครับเห็นป่ะเป้ามันใหญ่นะครับแล้วก็ลองเล็งให้สุดนี่คือเล็งสุดแล้วนะครับเล็งสุดแล้วก็ประมาณนี้ก็ยังใหญ่อยู่ดีนะครับทางขวามี BZ176 วิ่งผ่านหันไม่ทันนะแต่ว่าโดยรวมแล้วความคล่องตัวมันดูดีอยู่นะดูดีอยู่โมนิก้าชานชะงงบางนี้เห็นออบเจกต์752ครับโอ้โหแล้วก็มีโนทอด้วยครับซัดมีโนทอไปนัดหนึ่งครับแล้วก็โดน752เขายิงมานัดถึง300กว่าตรงนี้มีสโคด้า T27 ครับซัดเป็นนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งครับโอ้3นัดนี่เข้าเป้า3นัดนะเมื่อกี้ยิงสโกด้าโอ้ยโดน BZ176 ซัดเข้ามา200กว่าครับตอนที่ยิงสโกด้า T27นี่เป้าใหญ่ๆนะไม่ได้เล็งนะก็2นัดเข้าเป้านะเข้าเป้าดีเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเป้าใหญ่ๆยิงออกไปนี่เข้าเป้าอยู่นะเข้าเป้าอยู่
คือไม่ต้องสนใจนะว่ามันจะหุบสุดไม่หุบสุดไม่ต้องสนครับยิงออกไปเลยครับ RNG ดีมากนะครับไฟติดครับด้านหลังมี TVP อยู่นะคันหนึ่งแอบแอบอยู่โมนิก้าชานเอาลูกทองมาล้วนอ้าวเห็น TVP ครับ1นัดเข้าไปครับเห็นไหมเอ้าใหญ่ๆนะโดนนะโดนนะครับเป้าใหญ่ๆโดนอยู่นะเหลืออีก2นัดเหลืออีก2นัดนะในลังเพลิงนะเขาเอาลูกทองมาล้วนๆนะติดลูก HE มาแค่3นัด TVP อยู่ตรงนี้ครับมีหินอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพุ่มตั้งปืนรอครับนี่คือเล็งสุดแล้วนะเป้าก็ยังใหญ่อยู่เป้ายังใหญ่อยู่ประมาณนี้ได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องสนครับว่าเอ้าไฟติดครับปลายเข้าไป1นัดไม่ต้องสนว่าเป้าจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะยิงเข้าไปครับปลายตรงนี้อีกครับแหมตรงนี้ฝุ่นฟุ้งเลยนะไม่โดนแน่นอนครับแต่นัดแรกก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับโหลดใหม่ครับห้าวโผล่มาแล้วนะเลือดหายแล้วน่าจะโดนไหมไม่โดนเราก็ต้องโดนใครสักคนนะมุมกดลบแปดตรงนี้เนินค่อนข้างชันอยู่นะอาจจะต้องหาพื้นที่ที่จะเล่นมุมกดอยู่นะครับอ่ะได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าก็ติดเพื่อนหน่อยเพื่อนๆก็เพื่อนอยู่ข้างๆก็ใช้พื้นที่อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหไทย63ครับโดนเข้าไป1นัดครับเต็มๆครับนัดที่2เด้งครับอีกนัดนึงสแนปโดนด้วยครับโอ้โห3นัดเด้งแค่นัดเดียวนะแต่ว่ายิงเนี่ยโดนหมดทุกนัดนะครับตอนนี้โมนิก้าชานต้องการจะไปนะแต่ว่าเพื่อนยืนขวางอยู่ครับโอเคครับย้ายครับย้ายมาฝั่งนี้บ้างโหลดไปในตัวด้านหน้าตรงนี้มีไทเกอร์เมาส์ครับ1คันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหโดนเข้ามา540เอาไปครับ1นัดหัวแท็กไปอีกนัดนึง2นัดครับเหลืออีกนัดนึงครับหัวแท็กย้ำเข้าไปครับแล้วเพื่อนเก็บครับเรียบร้อยครับ3นัดเต็มๆครับแบบนี้ระยะขนาดนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วนะโหลดครับโหลดใกล้เสร็จครับโยกครับโยกกลับไปที่เดิมครับฝั่งเดิมและสปอตตรงนี้มี IS3 อยู่นะครับเอาเจอครับ IS3 อยู่นี่ครับ1นัดเข้าหัว2นัดเข้าแท็กครับอีกนัดหนึ่งทันไหมทันด้วยครับทันแท็กด้วยนะได้แท็กด้วยนะ3นัดเต็มๆครับโอ้โหรวมๆนี่100เกือบ1,200โหดอยู่โหดอยู่นะ3นัดแม่นๆเลยนะโหลดใหม่ครับโอ้จอนยืนตรงนั้นเลยเหรอจอนTVP ทางซ้ายไปแล้วครับโมนิก้าชานดันตรงนี้เลยครับสามารถรวบ IS3 ได้ตรงนี้ครับโหลดเสร็จแล้วด้วยแต่ว่ามุมกดไม่ได้ครับอุ้ยโดนมา1นัดเนี่ยต้องเดินลงมายิงครับล็อกเป้าแล้วซัดเรียบร้อยครับเหลืออีก2นัดในลังเพลิงนะตรงนี้มีCS63 อยู่นะครับเหลืออีก2นัดแต่ว่าเขาใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วก็มีออบเจกต์752ไปยิงออบเจกต์752น่าจะดีกว่านะจอนก็อยู่ตรงนั้นครับโผล่ออกมาตรงนี้ปุ๊บเห็นด้านหลังของ752 1นัดเข้าไปครับอีกนัดนึงไม่ทันครับเอามายิงจอนก็ได้ครับตรงนี้จอนยืนทื่อๆอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหม
ออกมาปุ๊บสแนปยิงได้เลยครับไม่ต้องเล็งไม่ต้องรอเล็งอะไรทั้งนั้นครับยิงเลยครับยังไงก็โดนโอ้มันโกงดีจริงๆนะเว้ย RNG วันนี้11ต่อ10ครับทีมกำลังบุกนะแต่ว่าก็คะแนนไม่ได้หนีไปไหนครับใกล้ๆเคียงกันอยู่เอา11เท่าแล้วตอนนี้สูสีครับฝั่งเราก็บุกฝั่งเขาก็เด็บแต่จอนคันนี้แหมยืนแบบลงจ้องขนาดนี้ก็โดนนี่ครับ2คิวไปเหลือโอ้โห12เท่าครับ12เท่า13ต่อ12ครับ CS 52เราเก็บ T 95ไปเหลือ WT Up Panzer 4กับโบลาดนะครับนะโบลาดอยู่นี่ครับใกล้ตายแล้วกำลังวิ่งผ่านๆตรงนี้แล้วโมนิก้าชานกำลังรีโหลดอยู่ครับรีโหลดใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เลือดเหลืออยู่แค่300เท่านั้นนะครับของเรายังมีจอนอยู่นะครับจอน GW E100 แต่ว่าไม่มีคนเปิดนะเพราะว่าโมนิก้าชานี้ก็เลือดเหลือ300ใกล้ตายแล้วแล้วก็ CS 52ก็ใกล้ตายเหมือนกันนะเลือดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะใกล้ตายทั้งคู่วิ่งเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5ก็โดนเก็บหมดเหมือนกันนะ WT เหลือเลือดเยอะซะด้วยนะตอนนี้ CS 52ไปแคปครับวิ่งไปแคปครับโมนิก้าชานทำไซส์สเคปออกมาดักแล้วก็มีคนจะไปรีเซ็ตกัน1นัดเข้าไปครับ WT โดนเข้าไป400อีกนัดหนึ่ง380ครับแล้วเขาจอดเล็งครับถอยครับไม่สู้ครับรอให้จอดลงดีกว่าแล้วจอดลงไป440อุ้ยจุกไปโบลาดไปทางนู้นครับโบลาดโดนเก็บเหลือคันสุดท้ายตรงนี้ครับ WTโมนิก้าชานกลับมาที่เดิมทำไซส์สเคปออกมาเหมือนเดิมไฟติดครับอุ้ยอุ้ยเกือบไปครับเขายังอยู่ที่เดิมนะเล็งแบบจังๆเลยแบบจะเอาแน่ๆเอาเขาขยับแล้วครับขยับปั๊บเราก็ออกมายิงเรียบร้อยครับเก็บไปครับ3คิวโอ้โหไม่ต้องเล็งครับบอกเลยว่าไม่ต้องเล็งนี่เกมแรกนี่เอ็มแตกเรียบร้อยนะครับได้เอทชังเกอร์มาได้เหรียญคอนเฟเดเรตมาพร้อมกับไฮคาลิเบอร์หรือว่าปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมาถึง 500,000 เลยนะเขาน่าจะกดบูทกดอะไรด้วยนะ 500,000 เลยเยอะมากแล้วก็ค่าประสบการณ์ 7,239 นะครับยิงไปเยอะนะฮะเยอะมากเลย 7,300 กับ6ดาเมจ3คิวด้วยการค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,582 ยิงไป22นัดเข้าเป้า21นะพลาดไปแค่นัดเดียวดูสแตทตรงนี้สวยมากๆครับยิง22นัดเข้าเป้า21เลยเจาะเกราะ20โอ้โหดูความโกงของมันนะเป้าใหญ่ๆนะออกมาสแนปยิงเนี่ยไม่ต้องรอเล็งไม่ต้องรอหูประเด็งนั้นยิงเข้าไปนี่โดนแทบจะ 100% เลยนะครับดาเมจรวม 7,300 บล็อกไป320แล้วก็มีอัสซิสต์อีก 1,266เป็นบัญชีพรีเมียมหากระซ่อมไป 15,000 ค่ากระสุน 100,000 เพราะว่าเป็นลูกทองล้วนๆเนาะแล้วก็มียุทธปัจจัยอีก 40,000 ก็เหลือเงินมาใช้ถึง 34,000 เลยนะ 34,000 เหนาะเลยโอ้โหคันนี้มันดูจากตัวเลขเนี่ยทุกอย่างมันดูแย่นะสำหรับเรื่องปืนนะการเบี่ยงเบนการเล็งการกระจายเป้าค่อนข้างเยอะแต่เวลาเล่นจริงไม่ต้องสนใจเรื่องการกระจายเป้าไม่ต้องสนใจเรื่องการเล็งนะเล็งแล้วก็ยิงคือชี้ไปแล้วยิงได้เลยนะ RNG โหดมากบอกเลยว่า RNG โหดมากนะคันนี้นะโอ้โหเดี๋ยวลองไปดูอีกเกมนึงในเกมที่2ว่าจะเป็นยังไงไปชมกันครับในเกมที่2ครับก็โมนิก้าชานมาอยู่ในแมปโอ๊กครับแมปโอ๊กใช่แมปโอ๊กเนาะอยู่ในแมปโอ๊กเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9ในเกมนี้ไม่มีอาร์ตี้ด้วยไม่มีจอนครับเล่นกันแบบชิวๆเทียร์8เทียร์9ตัวเองเป็นท็อปเทียร์ครับตัวเองก็เลยมาเล่น
ทางลาย0ครับฝั่งตะวันออกครับวิ่งกันเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเนินให้เล่นนะครับแล้วก็มีเฮฟวี่แทงค์ในเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนเห็นโบราณครับโมนิก้าชานเดินมาเลยครับเห็นไทย63กำลังวิ่งจะข้ามครับเป้าใหญ่ๆ1นัดเข้าไป340นัดที่2 365แล้วอีกนัดหนึ่งทันไหมเอ่ยทันอยู่ครับโอ้โห3นัดระยะขนาดนี้เป้าใหญ่ขนาดนี้เข้าทุกเม็ดครับบอกเลยครับแล้วไปต่อครับโมนิก้าชานเดินลงมายึดพื้นที่ต่อครับบอกเพื่อนช่วยด้วยครับเข้ามายึดพื้นที่กันหน่อยนะครับเข้ามาแล้วครับเห็นทางนี้ครับไทย63หันหน้ามารับนิดนึงครับยังโหลดไม่เสร็จแล้วก็บล็อกได้ครับโอ้โหมันโหดดีจริงๆนะรถคันนี้นะแข็งด้วยโหดด้วยปืนโหดด้วยเก็บไปเรียบร้อยครับเก็บไป1คิวเหลืออีก2นัดด้านหน้านี่เพียบครับตรงนี้105ทับพันครับเห็นแท็กอยู่ก็จัดหัวแท็ก1นัดเหลืออีกนัดนึงครับทันด้วยครับได้แท็กซ้ำไปอีกแล้วเขายิงมาเมื่อกี้ก็เข้าแท็กเราเหลืองๆส้มๆแค่นั้นนะครับถอยมาโหลดครับโอ้โหคิวจริงๆนี่คือความโหดความโกงของมันเนี่ยดู RNG มันนะเป้าใหญ่ๆนี่มันยิงไม่สนใจนะโหลดใกล้เสร็จครับตรงนี้มีออบเจกต์752มี BZ BZ 68โหลดเสร็จแล้วครับเห็นหัว BZ 68ตุ่มๆ1นัดเข้าไปครับ424นัดที่2อุ้ยโดนโบราณลอยมาทางขวาครับอีกนัดนึงปลายกระบอกปืนบังอ่ะได้อยู่ครับ3นัดเข้าจังๆครับ3นัดครับได้มาอีก 1,000 กว่านะเกือบ 1,200ได้มา 1,200 เลยครับ3นัดเมื่อกี้ได้มา 1,200 เลยเต็มนะโดนโบราณหลอยมาแค่นัดเดียวนะโหลดใหม่ครับออบเจกต์752ครับเห็นหัวอยู่แต่ว่าเขาโยกไปโยกมานะโยกไปโยกมาอ้าวได้ครับยิงนัดนี้ทันอยู่ครับได้คิวมาครับแล้วเหลืออีก2นัดก็ให้ออบเจกต์752อีกคันนึงครับ2นัดไปเต็มๆครับแล้วก็ถอยมาโหลดครับแม่โอ้เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดรอโหลดครับสกอร์4-2แล้วโหลดใกล้เสร็จก็เตรียมตัวครับมี XM 66ครับโมนิก้าย้ายสักนิดครับน่าจะมาหลวงไทย63ตรงนี้นะขึ้นมาเห็นหัวก็1นัดไปเรียบร้อยครับแล้วก็มีโบลาดสไนมาจากระยะไกลก็บล็อกได้ตรงนี้เห็น XM 66 1นัดเด้งครับนัดที่2เด้งครับแหมโดนป้อมส่วนหนานะก็เลยเด้งออกไปครับ2นัดแต่ว่าก็ถือว่ายังยิงโดนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเจาะไม่เข้าแค่นั้นเองโหลดใหม่ครับสกอร์8-5โหลดใกล้เสร็จครับตรงนี้มี XM 66แล้วก็ CC 1 Mark 2เอาคันไหนดี XM XM ก็หันหัวมาแบบยิงยากอยู่มีตุ่มบนหัวอยู่ครับแต่ว่าเล็กหน่อยอ่ะยิงไม่โดนอุ้ยโดน CC 1 Mark 2ยิงเข้ามา500กว่าเลยนี่ครับด้านข้างของป้อมครับ XM ครับ1นัดเข้าไปเต็มๆแล้วก็ป้อมโอ้โหจิกหัวนัดนี้อย่างคมครับนัดเมื่อกี้คมมากนะเห็นหัวอยู่นิดนึงนะโดนเต็มๆถอยมาโหลดครับด้านหลังมีคนเข้าครับโบลาดโอ้โหตัวล้วงมาปล่อย2นัดโมนิก้าชานวิ่งตามครับโอ้โหวิ่งตามโบลาดวิ่งตามรถเร็วซะงั้น
ตามไล่คิวครับตัวเองโหลดเสร็จแล้วทันหรือเปล่าโบลาดยังไงครับล็อกเป้าลงมา1นัดครับได้แท็กครับเล็งแล้วก็เอาหัวแท็ก2นัดแท็กด้วยนะและอีกนัดนึงเรียบร้อยครับโอ้โหไล่คิวโบลาดโบลาดหนีไม่ออกนะเจอคันนี้เข้าไปโอ้โหปวดหัวเลยโอ้โหแล้วก็โยกกลับมาที่เดิมครับเหลือ CC 1 Mark 2 อยู่แต่ว่าเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีก2คันเท่านั้นครับเหลือ Tiger Mouse แล้วก็โบลาดอีกคันหนึ่งนะก็เหลือ Tiger Mouse คันสุดท้ายครับตรงนี้ไปครับคันสุดท้ายเผื่อจะได้คิวโอ้แต่จังหวะที่ไล่คิวโบลาดนี่เอาเรื่องจัดนะโบลาดนี่หนีไม่ออกนะโอ้โหวิ่งตามโบลาดไล่คิวได้นี่ไม่ธรรมดานะไทเกอร์เมาส์ครับเหลือเลือดอยู่920อ่ะเพื่อนเข้าไปลุมแล้วนะครับโมนิก้าชานถ้ามีเหลี่ยมให้เห็นได้ยิงก็น่าสนใจอยู่นะครับตรงนี้ฉีกออกมาครับตรงนี้มีรูครับเป้าใหญ่ๆขนาดนี้โอ้โหดูนะกลางเป้าครับระยะขนาดนี้เป้าขนาดนี้กลางเป้าไปเลยครับโอ้เอาเรื่องจัดนัดสุดท้ายเมื่อกี้นี่โหดมากนะโอ้โหเป้าใหญ่ๆระยะไม่ใกล้เลยนะวิ่งกลางเป้าครับโอ้โหแล้วได้คิวด้วยสุดยอดมากนะโอ้โหนี่เกมนี้เอ็มแตกครับได้เอทแทงเกอร์แล้วก็ได้ไฮคาลิเบอร์ด้วยได้เงินมา 306,000 ค่าประสบการณ์ 5,000 กับ 59 พันธบัตรอีก7ใบนะครับยิงไปเยอะนะยิงไปทั้งหมด 6,484 ดาเมจ5คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 1,645 โอ้โหยิงไป22นัดเข้าเป้า21อีกแล้วนะครับเท่าเดิมเลยพลาดไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะเท่าที่จำได้คือปลิวข้ามหัว XM66 ไปนัดเดียวนอกนั้นโดนหมดนะครับเจาะกรอบไป19ดาเมจรวม 6,400 แล้วก็บล็อกไป 1,920 มีแอซิดอีก674บัญชีพีที่มหาก็ซ่อมไป 13,000 ค่ากระสุน 101,000 ยุทธปัจจัย 30,000 เหลืองเงินมาใช้ 201,000 นะครับคือเก็บตังค์ได้ดีมากเพราะว่าเขากดบูทด้วยแต่ว่ามันเก็บตังค์ได้นะครับแล้วก็ความโหดของมันนะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องสนใจเรื่องเบี่ยงเบนเลยนะไม่ต้องสนใจเรื่องการเล็งเป้าใหญ่กระจายแค่ไหนไม่ต้องสนใจยิงไปเลยครับเข้าเป้านะครับโอ้โหโหดมาก RNG โหดจริงๆเท่าที่ผมเล่นนี่ก็ RNG มันก็โหดอย่างนี้จริงๆนะคือยิงไปเลยเป้าใหญ่ยิงไปเลยนะครับมันเข้าเป้าไม่รู้ว่าใครที่มีคันนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่าใครที่มีออบเจกต์752แล้วเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบไหนลองเข้ามาคอมเมนต์กันดูนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าผมเป็นนะครับแล้วก็นี่โมนิก้าชานเขาก็มาเล่นก็เป็นเหมือนกันคือแบบ RNG โหดจริงๆนะโหดมากๆคันนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดๆนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณโมนิก้าชานเอมด้วยสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะครับมันดีนะมันดีจริงๆนะขอขอบคุณด้วยนะครับและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ